พาไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานีครั้งที่23นะคะเห็นว่าเปิดแล้วค่ะกับงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานีครั้งที่23ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานีครั้งที่23ระหว่างวันที่25ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2566ที่บริเวณลานอเนกประสงค์นาที่ว่าการอำเภอโคกโพโดยมีนางพาติเมาะสะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานมีนายอำเภอโคกโพวนาส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะก่อนเปิดงานค่ะก็มีขบวนแห่ของดีของเด่นแต่ละตำบลนะคะโดยผู้เข้าร่วมขบวนค่ะก็ได้แต่งกายโดยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองพื้นทินซี่สันสวยงามอย่างที่เราเห็นเลยนะคะเคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานอเนกประสงค์นาเทวาการอำเภอเพื่อจะได้ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆนะทางนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ยังได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ตำบลเทชนะเลิศการแข่งขันเข้าร่วมขบวนแห่ของดีของเด่นแต่ละตำบลด้วยนะคะโอ้โหโรตีน้องด่าเออไม่ใช่โรตีไหมนั่นไม่รู้นุ่มอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งงานมากรรมวัฒนธรรมของดีของของทินปัตตานีค่ะก็จัดขึ้นนะคะเพื่อจะได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดประเพณีอันดีงามของอำเภอโคกโพในงานค่ะก็มีการออกบูธแสดงสินค้าร้านขายผลิตภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มอาชีพโอท็อปวิสาหกิจชุมชนต่างๆอีกมากมายเลยนะคะย่างที่เราเห็นบรรยากาศถ้าหากว่าไปแล้วเนี่ยใครไม่เซอร์ติดไม้ติดมือแล้วไปเนี่ยถือว่าพลาดมากๆเพราะว่าเป็นของดีของเด่นของแต่ละตำบลเลยนะคะถึงมาทำโชว์กันให้เล่นสดๆเลยนะคะทำเซตกระเสือเลยนั่นเลยก็เห็นเป็นไก่โกเละมานี่แล้วก็เนี่ยข้าวล่ามข้าวละมันเลยไก่โกเละนี่นะถ้ากินแบบเครื่องบะหมี่ได้ข้าวเนี้ยวร้อนๆใช่ใช่บะหมี่แล้วเหนื่อยแล้วน้ำลายเยอะแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ปัตตานีนะคะแล้วก็เดี๋ยว